สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีชเบาตีลัสกับผมครับมิสเตอร์เคก็เหมือนเดิมครับวันนี้ครับกาชาใหม่ครับกาชาฉลอง4ปีนะครับโซโลมาใหม่ครับเราก็จะเปิดกาชากันนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเตรียมเพชรนะครับเอาไว้ครับอยู่ที่ 4,900 เพชรนะครับ 4,900 นะเกือบ 5,000 นะครับมาดูซิคลิปในวันนี้ครับเราจะได้โซโลใหม่ครับ4ปีเวล100หรือเปล่านะครับสินหานะครับคุณต้องการจะหาซื้อ ID ดองเพชรราคาถูกๆนะครับคุณสามารถติดต่อได้ไปทางคุณธันเน่นะครับซึ่งลิงก์ Facebook นั้นอยู่ใต้คลิปนะทักไปขอซื้อ ID ดองเพชรราคาถูกๆกันได้นะครับโซโลนะครับ4ปีเนาะก็เกมนี้เปิดมา4ปีแล้วไวเหมือนกันนะ4ปีแล้วนี่ครับโซโลครับนี่ซึ่งกาชาโซโลถ้าหากผมเปิดได้ตัวดำมาจะต้องลุ้นหาเป็นโซโลหรือซันจิเนี่ยโอ้โหแม่งน่ากลัวเนาะคือมันไม่ได้การันตีว่าจอกโซโลแน่นอนคือมันสุ่มระหว่างโซโลกับซันจินะครับแต่ก็จะมีตัวอันนี้ตั๋วเติมใช่ไหมขอกดดูก่อนนะครับเอาใช่อันนี้คือตั๋วเติมนะครับถ้าหากจะมันมีการันตีไหมเนี่ย400รับตั๋วการันตี4ดาวก็คือว่าถ้าเปิดไปก็คือจะเป็นตั๋วดำการการันตีนั้นก็จะเป็นการการันตีระหว่างโซโลกับซันจิเพราะฉะนั้นการเปิดกาชานี้จะไม่มีการันตีแน่นอนหน้าตู้เข้าใจถูกใช่ไหมครับโอ้น่ากลัวโอ้กาชาที่น่ากลัวจังเลยฮะเพราะมันไม่เหมือนไคโดกับบิ๊กมัมก่อนหน้านี้คือไคโดบิ๊กมัมก่อนหน้านี้คือเปิดไปครบปุ๊บมันก็จะมีการการันตีทั้ง2ตัวเนาะแต่โซโลนั้นมันไม่มีการันตีเลยมันต้องสุ่มเอาระหว่างโซโลกับซันจิเนาะซึ่งโซโลนี้เป็นสายโจมตีนะครับโจมตีแล้วมีแถบน้ำเงินกับไอ้เขียวมันคืออะไรอ่ะมันเป็นตัวละครสายใหม่เหรอสวยมากเลยนะเนี่ยมีบ่อไหมมันเป็นสีใหม่เหรอมีแดงแล้วก็ฟ้าแล้วก็เขียวด้วยฮะแต่สกิลมันเท่มากนะครับวิชา3ดาบไม่ใช่วิชา3ดาบผ่าอสูรนรกนะครับแล้วก็จิตวิญญาณ9ดาบอาชูล่าโยกโคตรยาวเลยแต่สกิลมันสวยงามนะครับมาเปิดกันครับ 4,900 เพชรนะครับก็เปิดรัวกันเลยครับวันนี้เวลร้อยครับเหมือนเดิมครับเราจะหาเวลร้อยนะครับขอเซ็ตคลิปนะครับไปกันแบบรัวๆนะครับหาเงินหนึ่งครับโอเคก็เปิดเลิกด้วย4ดาว2ตัวนะครับโอเคเปิดเลิกได้ดีแต่ถ้าหากจะให้ดีกว่านี้โซโลจงมาเอ้ยแล้วตรงนั้นไอเทมนี้มันเอาไปทำอะไรได้อะซื้อของใช่ไหมขอไปเช็คของสักแป๊บหนึ่งนะครับขอดูก่อนว่าถ้าหากเราเก็บตัวเนี้ยมันจะแลกอะไรได้มั่งมันคืออันนี้ตัวอีเวนต์เอ้ยถูกแล้วต้องเป็นตัวอันนี้ใช่ไหมได้มาหนึ่งอันแล้วมันแลกของอัปเกรดได้เนาะโอ้ไม่มีแลกตัวแลกเฮ้ยกับอัปของอัปเกรดนะครับกาชานี้ผมมีความรู้สึกความเค็มของกาชานี้เยอะนะครับเยอะมากเลยนะ400เพชรแรกครับได้หมดไปเลยครับรู้สึกว่ากาชานี้ออกสีดาวดีเหมือนกันนะออกทีละตัว2ตัวออกดีเหมือนกันนะครับแต่โซโลหน้าตู้เนี่ยยังไม่ออกนะครับอย่างครับอย่างครับดูเลทกันหน่อยซิเลทเหมือนเดิมใช่ไหมเลทอยู่ที่7% โซโลอยู่ที่0.200% นะครับก็เลทน้อยกว่าซันจิเหรอซันจิเลทเยอะกว่าซันจิเลทตั้ง 1% เนี่ยโอ้โหนี่มันกาชาซันจิแหละนี่กาชาซันจิแล้วแต่ผมเปิดมาซันจิยังไม่ออกนะครับโซโลเหมือนกันมาต่อครับพูดถึงซันจิครับซันจิก็มาครับมาแล้วครับซันจิครับตัวแรกครับซันจิแบ็กสเตลแบ็กเหรอผมเรียกว่าแบ็กสูนะครับซันจิมาแล้วโซโลต่อไหมไม่ใช่อันนี้เป็นลูฟี่ครับลูฟี่เกียร์4นะครับธรรมดานะครับมาแล้วครับซันจิตัวแรกครับถ้างั้น
กาชานี้เราหา2ตัวเนาะซันจิเวลร้อยแล้วก็โซโลเวลร้อยนะครับจะได้ไหมวะ มาลุ้นกันครับ900เพชรครับหมดไปเลยครับ900เพชรได้ซันจิแบล็กซูลครับมา1ตัวนะครับตัวเดียวนะโซโล0ครับโอ้โห900เพชรหมดไปเลยครับอีก 4,000 เพชรครับมานะโซโลนะซันจิได้มาเวลร้อยเจ๋งมากโซโลมาแล้วครับโซโลก็ตัวแรกครับมาแล้วครับเย้มาแล้วครับโซโลครับบุกถล่มโอนิงะชิมาครับมาแล้วโอ้โหภาพสวยมากเลยนะภาพแบบ 2D อ่ะสวยงามนะครับเป็นโซโลที่ใช้ท่าของอาชูล่าเนาะโคตรสวยนะครับเท่มากครับโซโลครับตัวแรกครับมาแล้วครับแล้วก็ควีนควีนเองยังตามไม่เหรอคลิปก่อนเปิดกาชาของใครนะไอ้คนก่อนสิกาชาของไคโดและควีนแม่งมาโคตรเยอะครั้งนี้ครับควีนตามอีกแล้วครับแต่ช่างมันครับเพราะโซโลเราได้เลยครับโซโลตัวแรกครับหมดไปทั้งหมด1,100 เพชรนะครับ 1,100 เพชรโซโล1ตัวครับมาต่อเนื่องครับหมดไปอีก500เพชรนะครับเหลือ 3,500 เพชรนะครับโซโล1ตัวซันจิครับ1ตัวนะครับมันออกยากจังวะรู้สึกออกยากจังแฮะถ้าเป็นกาชาก่อนที่เปิดไปคือกาชาของไคโดใช่ไหมกาชาเนี้ยถึงไคโดมันจะออกยากเย็นก็เหอะแต่ไอ้เจ้าคิงกับควีนไอ้แจ็คกับควีนเนี่ยที่อยู่ข้างตู้เนี่ยออกโคตรบ่อยแต่พอกาชาโซโลเนี่ยโซโลก็ออกยากซันจิยังออกยากเลยครับซันจิ1ตัวก็ตอนเนี้ยมาต่อเนื่องครับซันจิเวลร้อยโซโลเวลร้อยครับมาซันจิครับตัวที่2นะครับมาเลยครับโอ้โหกว่าจะมาก็ตอนนี้ครับซันจิครับอยู่ที่เวล70นะครับเปิดตั้งนานเพิ่งมาก็ตัว2นะครับซันจินะครับโอ้ออกยากเหลือเกินป่ะต่อเนื่องครับโอ้ซันจิตัว3ครับมาเลยครับโอเคพอ2ปุ๊บ3ตามมาโอเคแจ๋มมากครับต่อนะครับเวล80ครับเป็นที่เรียบร้อยครับ80แล้วแต่โซโลยัง1อยู่นะครับมาโซโลมามากๆโซโล2 3 4 5จัดมาซันจิครับตัวที่4ครับมาเลยครับซันจิ4ตัวมาแล้วเวล85นะครับโซโลอยู่ไหนหลงทางอยู่ไหนฮะโซโลกลับบ้านได้แล้วโซโลเหลือ 2,000 เพชรแล้วครับจาก 4,900 ครับตอนนี้ครับเหลือ 2,000 นะครับแต่โซโลครับของเรานะครับยังออก1ตัวอยู่ครับโอ้โหหมดไปตั้งเยอะแล้วว่ะแล้ว 2,000 แล้วว่ะโซโลตัวเดียวเหรอตัวเดียวจริงดิโอ้โหแปลว่าการเปิดกาชาที่ผมเปิดมารู้สึกว่าไคโดเนี่ยจะดวงดีสุดๆแล้วนะที่ออกเยอะนะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็ตัดสภาพนะรู้สึกเหมือนเปิดกาชาโซโลเนี่ยเหมือนเปิดกาชาของบิ๊กมัมเลยอะบิ๊กมัมผมเปิดไปเท่าไหร่ว่า 4,000 ใช่ไหมออก0ตัวแต่มันมีการันตีเหลือได้2ตัวแต่โซโลเนี่ยออก1ตัวแถมไม่ได้การันตีโซโลตัวเดียวด้วยอาจจะลุ้นหาเป็นซันจิออกมาก็ได้มันก็ยังเสี่ยงอยู่นะคล้ายกับการเปิดบิ๊กมัมเลยครับน่ากลัวเหมือนกันเลย เหลือ2,000เพชรแล้วนะผมเปิดจนกาชาแบบสเต็ปมันหมดแล้วครับไม่มีแล้วกาชาสเต็ปหายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้ว เปิดจนกาชาแบบสเต็ปครับหมดแล้วครับโซโลยังได้ตัวเดียวเองอ่ะโอ้โหกาชาแม่งหมดไปก่อนโซโลจะมาตอนนี้ผมมีไอ้เหรียญจากอากาชาเนี่ยกี่เหรียญวะเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะมันแลกอะไรดีๆได้มั้งวะเพชรโอ้วิท96เหลือถ้าแลกเพชรได้สูงสุดเนาะโอเค20เมตรแลกไปก่อนเลยคือเปิดจนกาชาแบบสเต็ปแม่งหมดอะหมดแล้วอะโซโลยังได้แค่2ตัวไอ้ตัวเดียวเองอะแต่ซันจิเนี่ยคือ4ตัวนะโอเคมาลุยกันต่อครับโอ้โหมาต่อ
อันนี้เป็นกาชาที่ไม่มีสเต็ปเนาะเป็นกาชาปกติแมงเขียนแต่ปกติเนาะกาชาปกติว่าปกติก็ปกติว่าโอ้โหเปิดจนหมดแล้วโซโลตัว2ยังไม่มาเลยเว้ยเลยจีครับตัวที่5ใช่ไหมมาครับตอนนี้ซันจิเป็นเวล90แล้วครับอีก2ตัวซันจิเวลร้อยนะครับแต่โซโลก็ยังคง1ตัวอยู่ซันจิครับตัวที่6นะครับมาเลยครับตอนนี้ก็ซันจิครับเป็นเวล95นะครับแต่โซโลครับยังคง60เหมือนเดิมครับยังคงความหลงทางครับยังไม่โผล่ครับยัง60อยู่เลยโซโลอะก็ซันจิเวลร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเวนะซันจิร้อยแล้วอันนี้น่ากลัวกว่าเดิมนะเพราะพอซันจิร้อยปุ๊บหลังจากเนี้ยผมขอพนันเลยว่าแม่งจะมาอีกดูดูอะเพราะทุกครั้งที่เปิดพอเวลร้อยปุ๊บนะมันจะมาอีกแน่ๆเลยแต่โซโลครับเรายังคงเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับ60ยังไง60อย่างนั้นนะครับ1,000 เพชรสุดท้ายนะครับก็ตีได้ว่าคลิปนี้มี 5,000 เพชรเนาะเพราะผมซื้อเพชรเพิ่มมาหน่อยนะครับก็กลายเป็น 5,000 เพชรหมดไปแล้ว 4,000 เพชรนะครับตอนนี้เหลือ 1,000 สุดท้ายแล้วโซโลครับเรายังคงเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังอย่างนั้นเวล60เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย 4,000 เพชรที่ผ่านมาครับกับซันจิเวลร้อยเลยครับดูซิเลดออกเหมือนเดิมป่ะเลดออกก็เหมือนเดิมเองก็ยังอยู่เหมือนเดิมทำไมไม่ออกอ่ะมั่งเลยอ่ะโซโลตำนานอ่ะโซโลบุโอนิงาชิมะชิมะนะมาโซโลลุจิไม่ใช่โซโลมามามา1,000เนี่ยเหลือสุดท้ายแล้ว1,000สุดท้ายนะครับมาเลยมาขอสักเวล80ก็ยังดีนะมาอีกสักกี่ตัว2ตัวสิมาอีก2ตัวโซโล80ก็ยังดีไม่ต้อง90 100ก็ได้ขอแค่80ก็พอเพราะตอนนี้100หนึ่งคงไม่หวังแล้ว คือแบตปล่อยมา 4,000 เพชรออกมาตัวเดียวโอ้แม่เจ้าเว้ยโคตรน่ากลัวเลยอารมณ์คล้ายเปิดกาชาบิ๊กมัมน้องยามาโตะเลยครับกาชาของยามาโตะผมเปิดมา 3,500 0ตัวนะ ปล่อยมาแล้วอันนี้1ตัวถือว่าก็ยังดียังดีกว่ากาชาของบิ๊กมัมหรือยามาโตะนะครับที่ออกแค่สุดตัวเนาะแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้มัน 5,000 เพชรนะคลิปเนี้ยเปิดมากกว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งผมเปิด 4,000 4,500 แต่คลิปนี้คือ 5,000 แล้วมันออก1ตัวนี่มันก็จี๊ดนะ จี๊ดนะคือกะว่าเปิดแล้วได้โซโลสักเวล190ก็ได้จะเอาไปลองเล่นดูแล้วก็ไปหาเศษมาอัพเพิ่มก็ได้แต่นี่อะไรวะเนี่ยเวล60โอ้ my god ตอนนี้เหลือ600เพชรแล้วครับป่ะ600เพชรโซโลขออีกสัก2ตัวโซโลโซโลนะโซโลหลงอยู่ไหนวะเนี่ยเดินหลงทางอยู่ไหนวะเนี่ยโซโลสงสัยขึ้นเรือผิดลำหรือเดินผิดทางกันแน่เลยหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยโซโลโอ้มาเถอะนะโซโลตอนนี้ชูก้าเวล80แล้วช่างมันชูก้าก็โซโลโซโลอาชูล่านะครับ500เพชรสุดท้ายนะครับมาโซโลโอคาตาคุลียังไม่ใช่อีก500เพชรนะครับจะออกสักตัวมั้ยเนี่ยอ่ะไม่หวังแล้ว80ตอนนี้หวังหาสัก70ก็ได้ตอนแรกเปิดคลิปมาหวังหา100นึงเหลือ80ตอนนี้เหลือ70นะครับความหวังลดน้อยลงไปอีกแล้วนะ70ก็ยังดีนะคือแบบมัน60อ่ะ 5,000 เพชร60มันโอ้โหมันเกินไป400เพชรนะครับหมดลงเรื่อยๆนะครับอีก400เพชรมาโซโลกลับบ้านได้แล้วกลับเรือได้แล้วโซโลมา นะอย่าหลงทางเลยเดี๋ยวซื้อแผนที่ให้เดี๋ยวหาคนนำทางให้จะได้ไม่หลงนะมาโอเทโบรไม่เอาโซโ
ลโซโลโอ้300เพชรนะครับเทโบ80ช่างมันโซโลตอนนี้เวลไหนแล้ววะไอตัวเนี้ยรู้สึกว่าผมจะได้โซโล2ดาวเวล100แทนแล้วมั้งเนี่ยโซโลใหม่ไม่ได้โซโล2ดาวเวล100แทนแล้วมั้งอาลองไม่เอาเอาโซโลอีก250เพชรนะครับมาโลโลโนอาโซโลเงียบนะโซโลนะอย่าให้มันซ้ำรอยกับไอ้บิ๊กมัมนะบิ๊กมัมคือเปิดไป 4,000 ได้เวล70อ่ะอันนั้นอ่ะมาคุซันยังไม่ใช่อีก150เพชรนะครับกลายเป็นการลุ้นแบบโคตรโคตรแล้วเนี่ยเฮ้ยสักตัวหนึ่งไม่ได้หรือไงวะนะตัวหนึ่งกราฟไม่ใช่โซโลเอ้ยมันหลงจริงๆนะจริงๆนะมันหลงทางจริงๆนะโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโซโลโอ้โหกว่าจะมาโอ้โหเปิดไป4,950 เพชรนะครับโซโลตัวที่2ครับมาแล้วครับกับสันจิแถมไปตัวหนึ่งช่างมาครับโซโล70ครับเพชรที่เรียบร้อยเลยครับครั้งสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณต้องการจะหาซื้อ ID ดองเพชรนะครับสามารถติดต่อไปหาคุณธเนศได้เนาะลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปขอซื้อ ID ดองเพชรกันได้นะครับมา50เพชรสุดท้ายนะครับโซโลมาเลยมาปิดฉากสวยๆโซโลทงทอโอเคทงทอนี่ว่าทงดำดึงขาวเหรองั้นกูสกิปนั่นไงดึงขาวสกิปแล้วกันครับโอเคครับสรุปนะครับว่าผมเปิดกาชาโซโลไป 5,000 เพชรผมได้โซโลมาสองตัวได้สองตัวนะครับแล้วก็ซันจิอีกเวล100ครับซันจิ100โซโล70เนาะแต่ยังไม่จบครับเรายังมีตั๋วดำอันเนี้ยลุ้นกันแบบเย้าเหนียวแน่ๆตั๋วดำครั้งที่1การันตี4ดาวซึ่งจะเป็นตัวอะไรแม่งก็ไม่รู้แหละโอ้มันการันตี4ดาวดูเนี่ยเต็มเลยอะ4ดาวโอ้โหอัตราออก1ครั้งใน2 1ครั้งใน2 1ครั้งใน2คืออะไรวะ1ครั้งใน2คืออะไรอ่ะป่ะครั้งแรกครับการันตี4ดาว1ตัวครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรเอ่ยมาลุ้นกันโซโลถ้าดวงดีนะถ้ามันเมตตานะครับจะได้โซโลอันเนี้ยมา80โซโล80โซโลโลโลโนอาโซโลโจมตีป้องกันหมดหวังน้ำตาลินใครวะออจัดจัดเลจูตุนเล่นยากเคยเล่นแล้วเล่นยากครั้งสุดท้ายครับของจริงนะครับการันตีโซโลหรือซันจิครับไอ้คำว่าหรือซันจิเนี่ยแม่งน่ากลัวนะคือแบบหรือซันจีอ่ะแล้วซันจีผมเวล100แล้วอ่ะไม่หรือได้ไหมขอโซโลนะโซโลไม่เอาหรือเอาโซโลเท่านั้นไม่ซันจีโนซันจีโซโลโลโลโนอาโซโลไปเลยไปโซโลโอ้จบแล้ว วิ่งออกมาโอเค ไอ้เอ้าอ๋ออ๋อมันได้2ตัวเหรอโอ้ผมเข้าใจผิดอ๋อมันได้เป็นโซโลและซันจิโอ้ผมเข้าใจผิดโอเคเพราะฉะนั้นคือมีการันตีโซโลขอโทษนะครับขอโทษครับที่เข้าใจผิดครับอ๋อมันคือการันตี2ตัวโอเคผมก็นึกว่ามันแค่ตัวเดียวอ๋อมันได้2ตัวเลยอ๋อแหมก็รู้แทบตายเย้โซโล80ครับเออยังดีนะ80แล้วผมมีเศษไหมอ๋อสรุปคือมันได้2ตัวผมก็นึกว่ามันได้สุ่มอย่างแค่ตัวเนาะ
ขอโทษครับพี่เข้าใจผิดครับสโลขาดอีก800ผมไม่อยู่400เหรอถ้าผมเติมไป400กลายเป็น90มาอัดเต็มเลยสโล90นะครับโอเคสโลครับต่อนะครับเวล90นะครับตอนนี้มีซันจิเวล100สโล90นะ ID นี่ครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมแจกเดี๋ยวผมแจกแต่เดี๋ยวขอเอาไปเล่นก่อนนะครับผมอาจจะแจก ID นี้โซโล90หรือจะแจกอีก ID หนึ่งซึ่งมีไคโดไฮบริดเวล100อีก ID หนึ่งไคโดไฮบริด100ควีน100แจ็ค100แล้วก็คิง80อาจจะแจก ID ของไคโดก็ได้หรืออาจจะแจก ID ของโซโลก็ได้ติดตามในเพจนะครับแจกแน่นอนสัก1 ID นะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงแม้สวัสดีครับ